้พี่น้องแฟนติดตามข่าวเขาเขาอยากทำใจไม่ให้หลังจากที่น้องเลิกเขาทำความแสบเขาเลยต้องรู้ร่วมกับอายกลัวว่าไม่จะออกจากห้องหัวใจแต่อายยังคอยเหงาเมื่อได้เห็นข้อความเขาเล่าแชทสาวบอกว่าน้องเขาทำร้ายมาจะตามหาเพื่อนจะทำได้ถ้าจะโทรขึ้นมาเขาตอบแบบบอกเพื่อนเลยว่าน้องเขาแฟนรับฟังคนไหนหากวันไหนเธอเสียใจหากเขาทำให้ช้ำเมื่อใดกลับมาใดอายท่าเสมอวันต้องเธอนายอมกอดอายไว้เมื่อเธอหากเจ็บให้กลับมาเจออายยังรอเธอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพชรบุรีพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องภาคอีสานบางแพร่วันนี้มาเป็นกำลังใจให้มาตั้งใจเกินร้อยมาพี่น้องในภาพหลายๆนะเติมกำลังใจให้เราเลยI'm not afraid to die.